์ตูนเลิฟลี่สกุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเขยบ้านทุ่ง F4 เวอร์ชันไทยบ้านสุดเก่าสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นการมิกรวมกันระหว่างหัวข้อลูกเขยบ้านทุ่งและหัวข้อ F4 เวอร์ชันเก่าขอขอบคุณสถานที่ประกอบฉากบ้านพระเอกในเรื่องจากน้องคนที่ขอเรื่องลูกเขยบ้านทุ่งและขอขอบคุณโรงลิเกกลางแจ้งจากน้องกันตนัทพรมสอนค่ะเฮ้ยเซ็งว่ะช่วงเนี้ยสาวๆในหมู่บ้านพูดถึงแต่ซีรีส์ F4 F4 อะไรเนี่ยฮะอะไรนะทิดก้าเย็นตาโฟโถเอ้ยไอ้ทิดเด่นถ้าหิวข้าวก็ไปหาอะไรกินไป F4 เว้ยไม่ใช่เย็นตาโฟพูดถึงนะพวกเราก็เป็นได้นะเว้ย F4 น่ะยังไงวะไอ้ทิดมันอ้าวไอ้ทิดแคมก็สาวๆก็ชอบแบบแบดๆใช่ไหมเกมติดใบแดงเราก็มาเกมอ่างเปาแดงเอ้ยเจ้ากล้าทิดเด่นทิดแคมทิดมั่นสภากาแฟอะไรกันให้ลั่นไปหมดอ๋อพวกเรากำลังปรึกษากันนะสิจ๊ะแม่ว่าจะทำตัวแบดๆแท้ๆแบบสี่หนุ่ม F4 ใช่แล้วจ้ะป้าทองถ้าใครไม่ใส่เงินในอ่างเปาแดงแล้วก็โดนแก๊งกุมารทองลากมาดูลิเกแน่ๆเฮ้ยลิเกคณะใจแอนโชว์ของพวกเองน่ะเหรอร้องทีนึงหูแตกไป7บ้าน8บ้าน ว่าแต่แก๊งกุมารทองนี่มันลูกของพวกจิ๊กโก้ใช่ไหมเด็กๆหูก็ปัดฝุ่นในห้องแล้วนี่สงสัยมีคนนินทาผมนะครับครูเอ้าเริ่มจะโหมโรงกันแล้วสินะไอ้ทิดพวกนี้นี่จริงๆเลย ขอขอบคุณผู้มีเกียรติที่มาเบียดกันชมผมเป็นลิเกคนจนคณะซากุระเทวะสถิตนั่งกันให้เงียบสนิทถ้าใครหัวเราะต้องใส่เงินในอ่างเปาแดงพวกเราคือสี่หนุ่ม F4 แห่งบ้านนาซากุระระวังเกมติดอ่างเปาแดงของพวกเราให้ดีแม่นแล้วและโปรดระวังแก๊งกุมารทองที่จะคอยจี้เอวคุณไม่นะกวานนั่นมันเสียงอะไรอ่ะอบเชยเธอเพิ่งมาจากเมืองกรุงมาอยู่บ้านนาซากุระคงไม่รู้สินะทำไมหรอกวานมีอะไรน่ากลัวที่นี่นั่นน่ะคือทิดกล้าทิดเด่นทิดเข้มทิดมั่นสี่หนุ่มที่มีสมัครพรรคพวกและมีอิทธิพลที่สุดในบ้านนาแห่งนี้ตายจริงกวานฉันเป็นภูมิแพ้หนีฝุ่นมาอยู่ที่นี่เอาแบบนี้เรามาใช้ชีวิตสงบเงียบตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่กันเถอะคิดจะอุ้มโบสถ์เข้าบาทไม่ใช่ไม่ใช่อุ้มบาทเข้าโบสถ์เมื่อกี้ใครหัวเราะใส่เงินในอ่างเปาแดงเดี๋ยวนี้ไปเดินผ่านไปเงียบๆเถอะอย่าแล้วเกือกของฉันไม่เป็นไรนะกวานก็แค่สะดุดล้มว่าแต่รองเท้าหายไปไหนเนี่ย เกือกผู้ใดบินมาได้โปรดหันมาเคลียร์กันหน่อยเร่ง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 แย่แล้วกวานเอ้ยไม่น่าไปมีเรื่องกับพวกนั้นเลยฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะคุณอายยกโทษให้ฉันเถอะนะคะจะให้ฉันทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้งั้นเหรอรู้ไหมว่าชุดลิเกฉันเนี่ยอิมพอร์ตมาจากนอกนอกประเทศเปล่านอกเขตเทศบาลอ่ะไอ้ทิดก้าได้โปรดให้อภัยเราเถอะอ่ะว่าไงแก๊งกุมารทองจะให้ทำอะไรดี แบบเนี้ยก็ให้มาเรียนทำความสะอาดเสื้อผ้าให้ไอ้ไปเลยสิเฮ้ยว่าจะอยู่แบบสงบแต่ก็หนีไม่พ้นสินะเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วด้วยเอ้าว่ายังไงล่ะถ้าน้องทำไอ้อาจจะให้อภัยนะไอ้ทิดก้าเอ็งนี่ก็ช่างไปแกล้งน้องเขาน้องเขาออกจะสำอางน่ารักไม่ไหวละกวานบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ตั้งใจก็แฝงๆกันหน่อยสิไอ้อย่าทำตัวร้ารานอันธพาลกันแบบนี้อ่ะอบชัยให้อภัยเพื่อนฉันได้แล้วอย่าให้มันมากเรื่องเลยว้าวเพื่อนน้องนี่สุดยอดไปเลยโชคดีจังนะที่มีเพื่อนดีขนาดนี้น่ะกวานคนผ่านก็แบบนี้ล่ะ
อบเชยแล้วเธอจะทำยังไงต่อทำยังไงฉันก็ต้องเผชิญหน้านะสิแต่ฉันไม่มีวันใส่เงินในอังเปานี่เด็ดขาดยังไม่หัวเราะออกมาอีกหรือน้องนางเดี๋ยวแก๊งกุมารจะจี้ให้ตายบอกแล้วไงอ้ายว่าฉันอบเชยคนนี้จะสู้กับทุกอย่างที่อ้ายทำเอาสิจี้เอลฉันเข้าไปฉันน่ะเส้นลึกอ่างเปาแดงยังไงก็ไม่ได้แอมเงินฉันหรอกได้ถ้าอย่างนั้นน้องนางก็จงนั่งดูลิเกในท้องเรื่องที่แสนจะพิเศษซะแก๊งกุมารทองเอารองเท้ายายนี่ไปซ่อนด้วยเผื่อหลอนคิดหนีอย่าไปหารักใครเลยหารักมะม่วงดีกว่าเฮ้ยผู้ใดรักมะม่วงค่ะอย่าฝืนอยู่เลยคิดจะขำก็ปล่อยออกมาเร่ง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 เฮ้ยเหนื่อยเจ้าหล่อนไม่หัวเราะเลยสักนิดสุดจัดประหลัดบอกว่าเฮ้ยถ้าหลังจากนี้ยังไม่หัวเราะอีกทิดก้าเองต้องยอมแพ้ให้สาวคนนี้แล้วอ่างเปาแดงคงทำอะไรเธอไม่ได้ได้ข่าวว่าเองน่ะโดนสาวเมืองกรุงกำราบซะอยู่หมัดเลยนี่ไอ้กล้าโหแม่อย่าทับถมสิฉันแค่อยากจะโชว์ออฟเป็น F4 อะไรนะเส้นเล็ก4 F4 จ้ะแม่ F4 จะยังไงก็ช่างข้าว่าข้าจะยกเองให้เขาพร้อมข้าวสารกระสอบนึงเฮ้ยอะไรนะแม่ไม่ได้นะไปเถอะน่ะเองอยู่ที่นี่เองก็มาเรเกเรหาเรื่องรีดไถชาวบ้านเขาที่สุดแสนจะฮาแล้วก็กาวมากค่ะคนทำเนี่ยทำไปกั้นขำไปสำหรับใครที่อยากได้ไอดีเฉพาะโรงลิเกนะคะดันเข้ามาแล้วกันพี่จะทำเป็น YouTube Shot ให้และอย่าลืมซัพพอร์ตให้กันด้วยการ Subscribe และกระดิ่งช่องด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ